สวัสดีครับพบกับผมแมนดักมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความบันเทิงเปี่ยมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil เรื่องราวปริศนาตำแหน่งของเอดาหวงใน Resident Evil 2 Remake ปี2019ที่มีตำแหน่งที่เรียกกันว่า FBI ว่าจริงๆแล้วเอดาหวงนั้นได้ใช้ต้นแบบ FBI มาจากใครบางคนซึ่งเคยปรากฏตัวใน Resident Evil Seriesเราจะมาแกะรอยไขปริศนาต้นแบบนี้ไปพร้อมกันเลยกับกระผมแมดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series นั่นเองจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil เรื่องราวนั้นต้องย้อนกลับไปในช่วงปีคริสตศักราช1908ถึงในช่วงปีคริสตศักราช1998จะมีองค์กรหนึ่งถือกำเนิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาองค์กรนี้ถูกเรียกกันว่า FBIหรือสำนักงานสอบสวนกลางที่มีชื่อเต็มก็คือ Federal Bureau of Investigation เป็นหน่วยงานด้านข่าวกรองและความมั่นคงภายในของสหรัฐอเมริกาเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในระดับกลางของสหรัฐปฏิบัติหน้าที่ภายใต้เขตอำนาจของกระทรวงยุติธรรมหน้าที่หลายอย่างของ FBI นั้นมีลักษณะเฉพาะรวมถึงการเจรจาการทำงานภาคสนามการต่อต้านการก่อการร้ายสากลและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของตำแหน่งหน้าที่ของเอดาหวงเมื่อเราไขประวัติและตำแหน่งของตัว FBI กันได้แล้วเอดาหวงในตอนนี้นั้นได้มีการสวมชุดที่ถูกเรียกกันว่า Detective Trenchcoat หรือชุดคุมนักสืบซึ่งถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือ FBI ชุดตัวนี้นั้นได้แนวคิดมาจากในช่วงสงครามเย็นที่มีสายลับชาวฝรั่งเศสผู้หญิงที่ได้มีการใช้ชุดนี้ในการแทรกซึมเข้าสู่ดินแดนของข้าศึกตลอดจนใช้ในการหาข่าวและใช้ในการเก็บอุปกรณ์สายลับต่างๆซึ่งชุดตัวนี้เองนั้นต้องย้อนกลับไปในช่วงปีคริสตศักราช1997ในช่วงของการออกแบบ Resident Evil 1.5 หรือต้นแบบ Resident Evil 2นั้นได้มีการสร้างสิ่งที่เรียกกันว่าวิวัฒนาการของชุดเอดาหวงและหนึ่งในชุดที่ทางผู้กำกับอย่างชินจิมิคามินั้นได้มีการออกแบบถูกเรียกกันว่าชุด Detective Trenchcoat ตัวนี้นั่นเองเอาละครับเมื่อเราแกะรอยไขปริศนาตัวชุด Detective Trenchcoat กับตัวที่มาของ FBI กันได้แล้วทีนี้ตัวเอดาหวงนั้นได้ใช้ตำแหน่ง FBI ตรงนี้จากใครบางคนใครบางคนที่ว่านั้นต้องย้อนกลับไปในช่วงปีคริสตศักราช2006ในจักรวาล Resident Evil Series นั้นจะมีการปรากฏตัวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีตำแหน่งเป็น FBI คนเดียวในจักรวาล Resident Evil Series และถูกใช้เป็นตำแหน่งหน้าที่ของเอดาหวงในภาคนี้ผู้หญิงคนนี้มีชื่อกันว่านาโอมิแมคเคลนปรากฏตัวใน Resident Evil Confidential Report ในช่วงปีคริสตศักราช2006เรื่องราวของ Resident Evil ในภาคนี้บอกว่าตัวเธอเองนั้นเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาเพื่อค้นหาความจริงและการสืบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับการทดลองอัมเบร่าคอร์ปอเรชั่นที่มีการทดลองในเรื่องของ G ไวรัสและเรื่องต่างๆรวมถึงความจริงของสายลับผู้หญิงคนหนึ่งนั่นก็คือเอดาหวงและตัวละครตัวนี้เองนั้นได้ถูกตัดบทนะครับรวมถึงตัวเกมตัวนี้ซึ่งได้ผ่านระบบแอปพลิเคชันนั้นก็ได้ถูกยกเลิกไปในภายหลังนะครับทำให้บทของตัวละครตัวนี้หายไปและเป็นการขยายเพิ่มเติมโดยผู้กำกับคนหนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่าคัตซูโนริคาโดยที่ได้มีการเพิ่มบทบาทเรื่องราวผู้หญิงคนนี้ว่าเอดาหวงนั้นได้มีการขโมยลอกแบบบัตร FBI ของผู้หญิงคนนี้โดยการสวมรอยมาเป็น FBI แทนนาโอมิแมคเคลนคนนี้ซึ่งนามสกุลแมคเคลนของเธอนั้นมาจากชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของฉายาคนอึดตายยากนั่นก็คือจอห์นแมคเคลนแห่งไดฮาร์ดนั่นเองและนี่ก็คือคำตอบการไขปริศนาที่มาที่ไปทั้งหมดของตัวเอดาหวง FBI ว่าเธอได้ต้นแบบและมีประวัติที่มาอย่างไรกับกระผมแมดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เกมดีมีสาระต้องเดียบ Channel ขอบคุณครับแมดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับ